ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันอังคารที่27พฤษภาคม2557ครับผมสุภชัยปกป้องครับผมอภิชาติช้างงาแก้วครับครับวันนี้ก็เรียกว่าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะผันผวนนะครับครับก็เรียกว่าเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเลยนะครับตอนแรกก็เปิดมาบวกแล้วก็ติดลบนะครับแต่ว่าภาคเช้านะครับปิดตลาดนี่ขยับขึ้นมาได้หน่อยเนี่ยนะครับมาปิดที่ระดับ 1,391.15 จุดนะครับบวกไป 2.86 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 22,738 ล้านบาทถือว่าหนาแน่นเหมือนกันนะครับก็หนาแน่นนะครับเมื่อวานนี้ครึ่งวันแรกเมื่อวาน 21,000 ล้านครับวันนี้ 22,000 กว่าล้านก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็ยังหุ้นในระดับบูชิปนะครับอย่างปตท.แอดวานซ์อินทัชเนี่ยยังถูกเทขายอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงขายจากนักทุนต่างชาติใช่ครับนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาต่อเลยครับว่าวันนี้นะครับแนวรับนะครับมองกันไว้ที่ระดับที่ 1,380 นะครับส่วนแนวต้านนี่ประเมินไว้ 1,400 ถึง 1,420 อันนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เราเห็นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยถูกขายนะครับแต่ว่าหุ้นเล็กๆนะครับที่ก็เรียกว่าหุ้นรากหญ้าวันนี้มากันทั่วหน้าเลยนะครับก็เป็นผลพวงจากโครงการจำนำข้าวนะครับเห็นว่าเริ่มมีการจ่ายเงินให้กับชาวนานะครับก็จะมีหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นรากหญ้านะครับหุ้นตัวขนาดเล็กๆนะครับขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมากันทั่วหน้าเป็นไงบ้างครับคุณนะคุณอภิชาติครับครับก็ตรงนี้น่าสนใจไหมครับนะครับเพราะว่าทางนักวิเคราะห์นะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับสำหรับหุ้นรากหญ้านะครับที่มองว่าได้รับผลดีจากกรณีที่คุณสุภชัยพูดนะครับก็คือหุ้นซิงเกอร์นะครับครับแล้วก็ในส่วนของหุ้น TK หรือทิติกรนะครับครับหุ้นสวัสดนะครับแล้วก็หุ้น Big C Super Center นะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มรากหญ้าเลยพอสมควรครับคุณสุภชัยนะครับในวันนี้นะครับทั้งในส่วนของหุ้น TK หุ้นซิงเกอร์นะครับหุ้นสวัสดและหุ้น Big C นะครับล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กันทั่วหน้าเลยครับคุณสุภชัยครับหุ้นรากหญ้านี่คำนิยามก็คือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นที่ก็เรียกว่าหุ้นระดับประชาชนทั่วไปผู้ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับถูกต้องครับที่ต้องพอได้ชาวบ้านได้ตังจากการจำนำข้าวก็ไปใช้จ่ายขึ้นมาก็มาจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยแหละครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวที่เพิ่งเริ่มจ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เมื่อเช้านี้หุ้นรากหญ้านะครับก็เรียกว่าร้อนกันทีเดียวนะครับก็เรียกว่าต้องไปดูกันต่อแล้วครับว่าจะร้อนแรงถึงวันนี้ทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าจะต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูเหมือนกันนะครับรวมชาติว่าแต่ละตัวที่ขึ้นเนี่ยขึ้นเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องดูพื้นฐานไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น TK นะครับสวัสดิ์ Big C หรือว่าซิงเกิลพวกนี้ก็ต้องดูพื้นฐานประกอบไปด้วยเหมือนกันว่าพอเผลอเข้าไปก็อาจจะติดดอยด้วยเหมือนกันอย่ามองแต่เรื่องประเด็นนี้เดี๋ยวต้องดูเรื่องทิศทางธุรกิจด้วยอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับวันนี้นะครับมีหลายๆตัวหุ้นที่ต้องจับตากันมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายก่อนครับหุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับตัวแรกวันนี้ครับชิโนไทยเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่าสเต็กนั่นเองครับวันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นถึง 2% กว่าๆนะครับมีข่าวดีอะไรครับคุณพิชาติครับครับก็ตรงนี้สำหรับในส่วนของบริษัทชิโนไทยนะครับก็ถือว่ามีข่าวดีเรื่องทั้งเรื่องตัวกำไรนะครับคุณสุชัยครับครับแล้วก็ตัวเรื่องโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับหุ้นบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือสเต็กนะครับครับปรับขึ้นกว่า 2% นะครับทำราคาสูงสุดของวันอยู่ที่20.80 บาทนะครับตรงนี้นะครับทางนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับได้ให้คำแนะนำซื้อลงทุนเลยนะครับแล้วก็กำหนดสเต็กเนี่ยเป็นหุ้นเด็ดเลยครับคุณสุภชัยครับครับโดยวางราคาเป้าหมายอยู่ที่ระดับ21 บาทนะครับตรงนี้นะครับทางนักวิเคราะห์เองได้มองว่านะครับสำหรับสเต็กเนี่ยถือว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์จากกรณีที่น่าจะมีการอนุมัติโครงการทางภาครัฐต่างๆนะครับเช่นโครงการก่อสร้างหรือโครงการที่มีการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนออกมานะครับก็เลยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นรับเหมานะครับกลับมาได้รับผลประโยชน์อีกครั้งนึงนะครับส่วนสาเหตุที่กำหนดให้สเต็กนะครับถือเป็นหุ้นเด่นนะครับเพราะทางนักวิเคราะห์มองว่าจากกำไรสุทธิในไตรมาสแรกนะครับที่สเต็กทำได้ระดับ414 ล้านบาทนะครับถือเป็นอัตรากำไรสุทธินะครับหรือ Net Profit Margin เนี่ยสูงมากถึง 7.5% นะครับซึ่งถือว่ามากกว่าในส่วนของ CK นะครับ
ที่มี net profit margin ระดับ 4% และมากกว่า ITD ที่มี net profit เพียงแค่ 1.5% เท่านั้นเองครับคุณสุภชัยครับเอ๊ะถ้าดูขึ้นหุ้นขึ้นแรงๆอย่างนี้นะครับข้อมูลสำคัญทางการเงินเป็นไงบ้างครับคุณสุภชัยครับข้อมูลสำคัญทางการเงินก็ต้องดูเหมือนกันนะครับราคาปิดของสเต็กนะครับล่าสุด20บาท60สตางค์นะครับส่วนราคาปิดต่อกำไรสุทธิหรือต่อหุ้นนะครับก็คือ PE นะครับอยู่ที่ระดับ17เท่านะครับถือว่าสูงเหมือนกันนะครับส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีหรือ PBV นะครับอยู่ที่ 3.87 เท่านะครับครับส่วนอะไรส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับหรือ EPS นะครับอยู่ที่27สตางค์นะครับครับและมีผลตอบแทนจากตัวเงินปันผลหรือ Dividend Yield อยู่ที่ระดับ 2.48% ครับผมครับถ้าดูจากข้อมูลสำคัญทางการเงินนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับราคาอาจจะดูแพงขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะขึ้นมาแรงๆก็ต้องดูเหมือนกันนะครับก็ถือว่า book value 3เท่าเลยครับอีกหุ้นนึงครับเป็นกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTB นะครับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นไม่แพ้สเต็กเหมือนกันนะครับ 2% กว่าๆนะครับราคาขึ้นไปสูงสุดถึง18บาท70สตางค์นะครับก่อนที่จะมาปิดภาคเช้าที่18บาท50สตางค์นะครับก็ปัจจัยหลักๆก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับคุณอภิชาติครับเนื่องจากว่าวันนี้นักทุนเข้ามาเล่นเก่งกำไรนะครับเรื่องของว่าจะมีแผนในแง่ของกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของโครงการไม่ขาดโปรเจกต์ต่างๆออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ย KTB ถือว่าเป็นแบงก์รัฐนะครับที่อาจจะได้ปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับบริษัทหลักทรัพย์กิมเองก็เลยให้ราคาเป้าหมายของ KTB ไว้25 บาทครับก็ถือว่าอัพไซด์สูงทีเดียวนะครับตอนนี้18บาท50สตางค์นี่อัพไซด์เยอะนะครับจากราคาเป้าหมาย25บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าไตรมาส2นี่นะครับเขามองกันว่า KTB นะครับจะมีกำไรเนี่ยเติบโตค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเฉพาะตัวเลขรายได้นะครับน่าจะอยู่ที่ระดับ 9,000 ถึง 9,500 ล้านบาทนะครับก็เนื่องจากว่าไตรมาส2นี่จะไม่มีต้นทุนในแง่ของค่าใช้จ่ายมากก็มากเท่ากับไตรมาสแรกไตรมาสแรกนี่เขามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโบนัสพนักงานไปเยอะนะครับก็เลยทำให้กำไรนี่หายไปในช่วงไตรมาสแรกพอสมควรนะครับอันนี้ก็มองกำไรทั้งปีไว้อยู่ที่ระดับ 38,500 กว่าล้านบาทนะครับก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก 14% นะครับจากปี2056นะครับถ้าไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินก็น่าสนใจนะครับ PE อยู่ที่ 7.51 เท่านะครับแล้วก็ PBV หรือว่าราคาเมื่อเทียบกับ book value 1เท่ากว่าเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับเกือบ 5% นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เล่นได้ทั้งแคปิตอลเกนนะครับก็คือส่วนต่างราคานะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งถือยาวเพื่อรับผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นร้อนๆ2กลุ่มนะครับก็คือก่อสร้างกับธนาคารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์พอร์ตลงทุนครับครับผมกลับมาอีกช่วงของข่าวหุ้นจอดตลาดนะครั รบช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณจักรกิจเจริญเมธาชัยนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับสวัสดีครับคุณจักรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อเช้านี้ดูเหมือนตลาดก็ยังบวกได้นะครับมองกรอบแนวรับแนวต้านวันนี้อย่างไรบ้างครับดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับครับบริเวณแนวรับนะครับหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,377อันนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับส่วนบริเวณแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,400จุดครับครับถ้าดูอย่างนี้แล้วครับ1,391นี่โอกาสที่จะใกล้ๆแตะแนวต้านเป็นไปได้ไหมครับช่วงบ่ายเนี่ยครับโอกาสไหมเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแรงขายนะครับในตัวที่สื่อสารครับนะครับแล้วก็อาจจะมีแม้ไก่หุ้นกลุ่ม Energy ออกมานะครับตรงนี้อาจจะทำให้ตอนช่วงบ่ายเนี่ยเซตอาจจะขึ้นไปไม่ถึงแนวต้านครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเหมือนกันใช่ป่ะครับคุณจักรกิจครับครับครับคุณจักรกิจครับมีนักลงทุนทางบ้านนะครับถามเป็นหุ้นรายตัวมานะครับตัวแรกก็คือสามารถนะครับก็คือต้นทุนอยู่ที่20บาทนะครับจะทำยังไงครับว่าล่าสุดราคาอยู่ที่ระดับ19 บาทกว่าเองนะครับคุณจักรกิจครับครับผมขอตอบเฉพาะเชิงเทคนิคละกันนะครับ19.10 คัทลอสนะครับครับขึ้นมาถ้าไม่ผ่าน19.70ก็ขายครับครับครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับล้วนครับอีกบริษัทคือ BMCL ครับคุณจักรกิจครับมองแนวรับแนวต้านสำหรับ BMCL เป็นไงบ้างครับBMCL นะครับถ้ารับแกร่งๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่99ตังนะครับแล้วก็บริเวณแนวต้านนะครับก็จะไปดูอีกทีนึงแถวๆประมาณ 1.5 ครับครับครับก็ถ้าดูจากราคานี้ถ้าเกิดคนไม่มีหุ้นหรือว่าราคาอยู่ต้นทุนประมาณนี้นี่จะทำรอก่อนเลยครับรอก่อนเลยครับอ๋อครับครับอีกหุ้นหนึ่งครับเป็นหุ้นบิ๊กแคปของเราก็คือปตท.นะครับลงมาหลายวันแล้วครับล่าสุด293 บาทเนี่ยนะครับจะทำยังไงครับปตท.ครับเก็บได้ยังครับจริงๆแล้วปตท.นะครับถ้าดูจากทาร์เก็ตไพรซ์คอนเซนซัสนะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรนะครับน่าสะสม
นะครับก็ดูแนวรับครับถ้าไม่หลุด295เขายังซื้อได้ครับในถึงอันนี้ที่เป็นลักษณะของระยะสั้นนะครับ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 อีกบริษัทนึงครับถามในส่วนของแอดวานซ์ครับคุณจักรกิจครับตอนนี้ราคาลงมาปัจจุบันอยู่ที่228แล้วครับถึงแนวรับแล้วหรือยังครับแล้วมองเป็นยังไงบ้างครับแอดวานซ์โอ้โหเนี่ยครับรับสุดท้ายเลยนะครับ26บาทครับครับหลุดตรงนี้เนี่ยจะดูไม่สวยเลยนะครับหลุด26เนี่ยมาอีกทีนึงก็มาเจอ28ครับครับก็ถ้าดูอย่างนี้ก็อาจจะรับช่วงไหนดีครับคุณจักรกิจครับผมดูจาก sentiment โดยรวมแล้วนะครับผมคิดว่ารอจังหวะย่อนะครับแล้วมาดูแถว218ดีกว่าครับครับแม่คุณจักรกิจครับระหว่างเราพูดคุยกันนะครับตลาดภาคบ่ายเริ่มเปิดแล้วครับ2บ่าย 2:30 นะครับอยู่ที่วันตอนนี้ล่าสุดครับบวกไป 4.63 จุดนี้ครับมองทิศทางจะเป็นยังไงต่อครับตอนนี้ครับก็ตลาดคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ทราบวันนี้คงยังไม่ถึงแนวรับที่เราคาดเอาไว้นะครับครับก็น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ 1,385 นะครับถึง 1,400 จุดครับครับครับคุณจักรกิจครับมีหุ้นช่วงนี้ไหมฮะแนะนำจากโกเบกมั้งครับหุ้นแนะนำช่วงนี้เหรอครับครับถ้าชอบนะครับผมก็ยังชอบหุ้นกลุ่มรับเหมานะครับอย่างตัวสเตคอนครับครับสเตคนะครับ STEC ครับก็ดูกรอบแนวรับแนวต้านของสเตคยังไงบ้างครับตัวสเตคนะครับต้องยืน20บาท30ได้โอเคนะครับแล้วก็โดยแนวต้านก็ไปรอขายไอทีนี้แถว22บาทเลยครับ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 มีตัวอื่นอีกไหมครับคุณจักรกิจครับไม่มีครับอ้าวมีตัววันนี้โดดๆเลยนะครับจากโกเบกนะครับครับครับขอบคุณมากครับคุณจักรกิจครับขอบคุณมากครับครับคุณจักรกิจก็ให้ไว้ตัวเดียวโดดๆนะครับจากโกเบกสเต็กนั่นเองครับในเบรกที่แล้วเราก็พูดคุยเหมือนกันนะว่าเป็นหุ้นที่แกร่งสุดในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะครับในแง่ของความสามารถในการทำกำไรครับนะครับคุณจักรกิจก็มองแนวต้านไว้ที่22บาทครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องดูเลยครับว่าภาคบ่ายนะครับล่าสุดนะครับบวกไป 5.20 จุดนะครับไปอยู่ที่ระดับ 1,393.49 จุดนะครับตลาดเปิดแล้วเพราะนั้นก็ดูที่ทางภาคบ่ายนี่น่าจะสดใสกว่าภาคเช้าเหมือนกันนะครับคุณอภิชาติครับผมใจยังไงก็ตามนะครับราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ต้องไปดูพื้นฐานไปด้วยนะครับต้องดูกันเป็นรายบริษัทกันไปแล้วที่สำคัญคือบูชิปช่วงนี้ก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับ เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของแรงกดดันจากต่างชาติที่ยังขายทางกำไรออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจับตากันต่อนะครับว่าภาคบ่ายนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับหมดเวลาของข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้ผมและคุณอภิชาติลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ